เรียกอะไรต่างๆไปนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ได้ขอหมายจับแล้วก็เข้าทำการตรวจหมายค้นหมายจับเข้าไปทำการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองรายได้นะครับครับก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการขยายผลต่อไปรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะไม่มีข้อมูลในลักษณะไหนทุกอย่างเราก็จะดำเนินการสืบสวนให้ถึงที่สุดนะครับก็จะทยอยจับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดขออนุญาตเชิญทางผู้กับหนึ่งปอทอได้อธิบายดีครับครับผมขออนุญาตเรียนผู้ชาการสอบสวนกลางครับก็จากที่ท่านผู้ชาการได้กล่าวนำนะครับก็คือเกิดเคสตั้งต้นจากที่มีผู้เสียหายนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับโดนโทรหลอกว่าจะมีการคืนเงินบำนาญให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยคนร้ายหลอกให้ผู้เสียหายพยายามติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเป็นแอปดูดเงินที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าผู้เสียหายก็ยังทำไม่เป็นแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับก็เปลี่ยนวิธีการหลอกเป็นให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินผ่านแอปธนาคารด้วยตัวเองนะครับก็เกิดความเสียหายขึ้นมาจากนั้นทีมสืบสวนของกองการ1ปท.นะครับก็ได้มีการสืบสวนขยายผลนะครับทั้งในหลายมิตินะครับจนกระทั่งได้ข้อมูลจากทั้งผู้ให้บริการนะครับแล้วก็จากข้อมูลจาก Big Data ของสอบสวนกลางนะครับจนกระทั่งสืบทราบจุดที่ติดตั้งนะครับแล้วก็เป็นตัวส่งสัญญาณออกมาเพื่อโทรหาผู้เสียหายนะครับก็คือเป็นคอนโดนะครับย่านลาดพร้าว71นะครับก็จะได้เข้าตรวจค้นนะครับเบื้องต้นของการเข้าตรวจค้นนะครับก็ค้นพบอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์นะครับหรือ GSM Gateway ซึ่งกำลังทำงานอยู่นะครับณวันเข้าตรวจค้นอุปกรณ์เนี้ยยังใช้งานได้ปกตินะครับก็มีการตรวจForensic ในเบื้องต้นนะครับและมีการตรวจยึดจากนั้นก็ได้มีการขยายผลต่อไปจนกระทั่งพบว่ามีคนไทย2คนนะครับเป็นคนที่รับจ้างมาคอยดูแลให้เครื่องดังกล่าวเนี่ยสามารถทำงานได้หรือว่าถ้าเกิดเครื่องดังกล่าวเนี่ยมันมีการดาวน์ลงไปก็จะมีคนไทย2คนเข้าไปคอยดูแลแล้วก็รีเซ็ตให้กลับมาใช้ได้ครับจากนั้นก็เลยได้เข้าตรวจค้นต่อในวันเดียวกันนะครับเพื่อสืบสวนต่อไปขยายผลนะครับจากคนไทยทั้ง2คนนั้นก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ว่าจ้างของตนนะครับเป็นชาวอินโดนีเซียครับสัญชาติจะเชื่อสัตว์เป็นคนชาวอินโดนีเซียสัญชาติจีนนะครับก็มีการจ้างให้ตนเนี่ยนำอุปกรณ์ตัวนี้มาติดตั้งที่ห้องดังกล่าวโดยที่ทั้งสองคนนี้ไม่ทราบว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับทางฝ่ายสืบสวนนะครับก็ได้พยายามแกะรอยแล้วก็สืบสวนเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งสืบทราบว่าในช่วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางนายเควินนะครับที่เป็นคนอินโดนีเซียเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเดิมนายเควินเนี่ยจะมีเบสทำการอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เลยได้ติดตามสืบสวนจนทั้งทราบว่าได้ไปเช่าพูลวิลล่าเพื่อจัดงานปาร์ตี้อยู่ที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอชะอำนะครับก็เลยไปเฝ้าแล้วก็ติดตามจนกระทั่งขอหมายค้นแล้วก็จับกลุ่มนายเควินได้นะครับนายเควินก็รับสาภาพว่าเป็นคนที่สั่งการให้2คนนี้เป็นคนมาเซตระบบต่างๆให้โดยที่ตนเองนะรับมาจากบอสอีกทีนึงซึ่งอยู่ในระหว่างการขยายผลต่อไปครับผมท่านรองผู้การมีรองผู้การกองปราบรองการปอทอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ตามนโยบายท่านผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับที่ให้ทางสอบสวนกลางเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็มีหลายๆทีมที่สามารถสืบสวนแล้วก็ดำเนินการแล้วก็จะมีผลความคืบหน้าและผลการปฏิบัติในการสืบสวนจับกลุ่มเป็นระยะต่อไปครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรามีหลายชุดปฏิบัติการนะครับที่จะรับเรื่องแต่ละเรื่องมาแล้วก็เอาไปสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับรวมถึงการตัดวงจรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับก็มีหลายชุดหลายคนที่ช่วยกันทำนะครับก็จะพยายามเต็มที่นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศซึ่งก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากนะครับแต่ก็เราก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเพื่อให้ทำลายวงจรของเขาให้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวต่อไปทางผู้สื่อข่าวมีคำถามสอบถามก็เรียนเชิญเลยครับ
จะเรียนถามถึงว่าเมื่อสักสองเดือนที่บอกว่ากองหกได้จับตามแนวชายแดนใช่ไหมคะแต่คราวนี้เหมือนกับแบบว่าเขาทำไมถึงได้แบบว่าขยับเข้ามาในตัวเมืองอะคะคือจริงๆแล้วการทำซิมบ็อกซ์นะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นบ็อกซ์ที่มี32ซิมอยู่ข้างในอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่มี4เครื่องก็คือเท่า128ซิมนะครับอันนี้มันไปติดที่ไหนก็ได้ที่มันมีสัญญาณนะครับจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้คนร้ายต้องการที่จะอำพรางคือไม่ต้องทำเป็นออฟฟิศเอาแค่ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีไฟฟ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์มีติดตั้งนะครับอาจจะเช่าห้องที่ใดที่หนึ่งก็เขาก็คาดหวังว่าเจ้าที่จะตามหาเขาไม่เจอเพราะมันไม่มีคนเข้าออกไม่มีใดๆเลยนะครับแต่ด้วยความสามารถของทีมงานเราที่สามารถสืบสวนจนกระทั่งรู้แหล่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ราวที่วาดหรือที่กรุงเทพสำหรับพวกเราไม่ใช่ปัญหานะครับเราจะตามจับทุกที่จะภาคเหนือภาคใต้อะไรจับหมดครับก็แต่ถามว่าอันนี้แก๊งเดียวกับที่นราธิวาสหรือเปล่าก็เท่าที่ดูยังไม่เห็นความเชื่อมโยงนะครับตอนนี้มันมีหลายแก๊งก็จะมีทั้งคนจีนเลยหรือจีนมาเลย์หรืออันนี้ไปเป็นเช่นนี้เป็นจีนอินโดก็คือเราก็จับทุกรายนะครับก็ไล่สืบสวนไปคือถ้าเราเจอข้อมูลที่ไหนเราจับหมดครับคือเราไม่เคยได้ยินว่าอินโดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอะค่ะอันนี้มันเหมือนมันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะเพราะปกติไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะคือพวกนี้ส่วนมากเท่าที่เราสืบสวนข้อมูลนะครับคนพวกนี้ไปรวมตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเอาเป็นว่าที่กัมพูชาแล้วกันนะครับอาจจะไปทำพนันออนไลน์บ้างอาจไปทำธุรกิจพวกโอนเงินฟอกเงินบ้างไปทำนู่นนี่นั่นแล้วพอไปรู้จักกันเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงแล้วก็อาจจะด้วยภาษาที่เขาคุยรู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์ขยายสาขาขยายพื้นที่ออกไปนะครับก็ผมว่าเชื่อว่าจุดรวมตัวได้อยู่ที่ตรงนั้นมากกว่าครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วผู้หญิงชาวไทยนี่เขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างอะคะจากข้อมูลที่เราทราบก็คือเป็นแนวพริตตี้แนวเลยครับแล้วก็คือพวกนี้ก็จะมีการสั่งพริตตี้เข้าไปแล้วก็มีความสัมพันธ์นะครับบางคนก็อาจจะชั่วคราวบางคนก็อาจจะยาวหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าให้เป็นบัญชีถือเงินบัญชีม้าอะไรของเขาหรือเปล่าคะคือมันมีสัมพันธ์ทั้งอาจจะเริ่มจากชู้สาวบ้างแล้วก็อาจจะไว้ใช้งานบ้างหมายถึงว่าสมมติพิตตี้ครั้งแรกจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมครับพอมีความสนิทสนมกันก็ใช้ทำงานด้วยแล้วก็จะอยู่กินกันแบบแฟนด้วยอะไรด้วยครับก็มันก็เริ่มต้นจากประมาณนี้ครับแล้วคิดว่าซิมบ็อกเนี่ยมันพัฒนาจากคราวที่แล้วที่เคยจับมาไหมคะระบบการทำงานของมันคะคืออย่างตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะครับคือถ้าซิมบ็อกรุ่นโบราณจะต้องเอาซิมมาเสียบที่นี่เสียบในฮาร์ดแวร์ตัวนี้ก็คือต้องสมมติมี1บ็อกซ์ทำได้เสียบได้32ซิมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีพิเศษกว่ารุ่นอื่นคือตัวซิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เครื่องนะครับอาจจะอยู่ที่อื่นที่ใดก็ได้ในโลกนะครับแล้วก็เอาข้อมูลจากซิมส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตมาสู่ตัวซิมบ็อกซ์ซึ่งมีเสาสัญญาณอยู่นะครับก็จะคล้ายสมัยเดิมคือ1เครื่องออกได้32สายที่แตกต่างคือซิมไม่จำเป็นต้องอยู่กับตัวฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นพอเขาติดตั้งฮาร์ดแวร์เสร็จเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากเปลี่ยนซิมตัวซิมอาจจะอยู่ที่กัมพูชาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็สั่งซิมจากเมืองไทยแล้วก็แทนที่ครับต้องเข้ามาเข้าจุดที่เป็นซิมบ็อกซ์ไม่ต้องเขาก็เอาไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปเสียบเปลี่ยนที่กัมพูชาก็ไม่ต้องมายุ่งกับจุดที่วางซิมบ็อกซ์ไว้เลยพอเห็นภาพไหมครับแสดงว่าตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกคนไทยที่ยังโทรอยู่เนี่ยก็คือหมายเลขมันก็จะขึ้นเป็นหมายเลขไทยตลอดเลยใช่ไหมคะเรียนว่ามีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบหมายถึงว่าแบบซิมบ็อกซ์เนี่ยก็มีเยอะนะครับหรือว่า
ไอ้แบบที่มีเครื่องหมายบวกแล้วเป็นเลขอื่นก็มีเป็น VoIP หรือ Voice over IP ก็มีครับก็ต้องก็ผมว่าต้องพึงระลึกไว้ว่าเขามาได้หลายรูปแบบนะครับอะไรที่ทางประชาชนฟังแล้วมันไม่ make sense อย่างเช่นเขาให้ไปโอนเงินให้อย่างเงี้ยหรือว่าหลอกนู่นหลอกนี่อะไรต่างๆก็พยายามขอให้มีสตินะครับอันนี้เกี่ยวพันกับเครือข่ายซูฉี่ไหมคะที่ตามจับอยู่อะค่ะตอนนี้ไม่เห็นความเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าก็นี่เป็นเราเชื่อว่าเบสอยู่ที่ประเทศกัมพูชางั้นขออนุญาตเรื่องคลิปเมื่อวานที่คุณสนธยามาร้องที่สอทเนี่ยตรงนี้ได้รับเรื่องราวหรือยังฮะเมื่อกี้จากการตรวจสอบนะครับได้มาร้องไม่ได้มาร้องทุกนะครับแต่ว่าเป็นการส่งหนังสือมาให้ทางปทตรวจสอบนะครับก็เท่าที่ตรวจสอบกับรองผู้การที่คุมงานสืบสอบสวนเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการครับน้องขยายฟาร์มหน่อยว่าเมื่อวานนี้เท่ากับคุณสนธยาไม่ได้มาแจ้งฟาร์มดำเนินคดีหรือว่าเพียงแค่มาร้องทุกข์ให้ตรวจสอบในเรื่องของเป็นการส่งหนังสือครับเป็นการส่งหนังสือให้ตรวจสอบไม่ได้มาแจ้งความร้องทุกข์แต่ดูจากลักษณะแล้วมันเข้าข่ายที่ตามที่เขาร้องให้ตรวจสอบไหมฮะเข้าข่ายความผิดไหมฮะเนื่องจากเพิ่งรับหนังสือมานะครับก็คงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับว่าข้อความที่คุณสนธยารวมทั้งเอกสารที่แนบมาเนี่ยมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงและข้อเท็จจริงอย่างไรก็คงต้องขอเวลาหน่อยครับเพราะเพิ่งได้หนังสือมาครับงั้นขอสอบถามเป็นขั้นตอนกฎหมายหน่อยฮะเรียกว่าเป็นความรู้กฎหมายนะฮะแบบไหนที่มันจะเข้าข่ายว่าเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือว่าต่อบุคคลนะฮะตามพ.ร.บ.คอมฮะคือเรื่องนี้ผมขอเวลาเป็นอาทิตย์หน้านะครับจะตอบในรายละเอียดในส่วนรายละเอียดของหนังสือแต่ละอย่างเนื่องจากทางพนักหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือมาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบในรายละเอียดเลยแต่ว่าเพื่อให้การตอบแล้วก็ชี้แจงผู้สื่อข่าวถูกต้องเนี่ยขอเวลาเราศึกษาข้อความเอกสารแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับตำรวจจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวผู้เสียหายเองหรือว่าหลักฐานต่างๆที่คุณสนธยามายื่นฮะแล้วกรอบระยะเวลามันเท่าไหร่ที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบเริ่มต้นก็ในเมื่อไม่จำเป็นต้องเป็นคนสนธยานะครับก็เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้เมื่อทำหนังสือส่งข้อมูลมาเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเนี่ยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรรวมทั้งเอกสารที่ประกอบเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบเอกสารก่อนว่าเอกสารนั้นน่ะข้อความนั้นน่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรเอกสารที่ให้มามีเอกสารอ้างอิงที่ออกจากราชการหรือว่าออกจากธนาคารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างไรนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วพยานหลักฐานที่ประกอบมาในการร้องเรียนนั้นน่ะมีความผิดตามกฎหมายข้อใดบ้างนั่นเป็นหลักการพื้นฐานไม่จำเป็นต้องเป็นคนสัญญาณประชาชนทุกท่านครับแล้วกรอบเวลาเท่าไหร่ฮะที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จว่ามันเย็ดหรือโนนะฮะอันนั้นผมคงตอบเป็นระยะเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่ความคืบหน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าก็น่าจะตอบในเบื้องต้นได้จากเอกสารที่ส่งมาเนื่องจากไม่ผมยังไม่ได้อ่านเอกสารด้วยตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการตรวจสอบแล้วมันไม่ปรากฏว่าการแสดงของคลิปหรือว่าการเสนอเนี่ยมันไม่ผิดระเบียบหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจจะต้องทำยังไงต่อผมว่าพูดเป็นภาพใหญ่ดีกว่าครับว่าภาพใหญ่เนี่ยคือไม่ว่าการโพสต์คอมเมนต์หรือว่าคลิปต่างๆเนี่ยถ้าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมหรือกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ไม่ดำเนินคดีกับผู้ใดอยู่แล้วแต่กรณีที่พิสูจน์ข้อความคลิปหรือคอมเมนต์นั้นเนี่ยไปกระทบถึงบุคคลอื่นหรือเป็นข้อความเป็นเท็จเนี่ยก็ผิดตามพ.ร.บ.คอมซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์ทราบต่อไปว่าใครเป็นคนเผยแพร่คลิปนั้นหรือเป็นคนโพสต์ในโพ
พสต์ในแอคเคาท์ต่างๆก็เป็นขั้นตอนการสืบสวนปกติในทุกเคสครับพอใจไหมครับมีการร้องให้ตรวจสอบอย่างเดียวเยอะมากแต่ว่าตัวผู้ร้องอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบกับการที่ตัวเองร้องให้ตรวจสอบแบบนี้ฮะก็คิดว่าไม่หนักใจนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปดูเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายนะครับก็คือเราก็ไปดูว่าเรื่องที่ในคลิปหรือเรื่องที่เขาร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับแล้วก็จากข้อเท็จจริงที่เราพิสูจน์ทราบมานะครับเอาไปดูข้อกฎหมายว่ามันเป็นความผิดในข้อมาตราใดหรือไม่นะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดข้อมูลข้อเท็จจริงข้อหมายครบก็สามารถชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้นะครับก็เราช่วยดูได้ไม่มีปัญหาก็ถือเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วนะครับแต่การที่เขามองว่าเป็นการทำเพื่อความบันเทิงและก็ลักษณะของความข้อเท็จจริงมันปรากฏก็คือมันยังไม่เสร็จตรงนี้มันจะเข้าข่ายในการทำความผิดหรือว่าในมาสื่อสารเป็นเท็จอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคืออย่างที่ผมเรียนไปว่ามันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าตกลงไอ้ที่ลงมันจริงไม่จริงใช่ไหมครับพอดูข้อเท็จจริงเสร็จก็ต้องไปดูข้อกฎหมายว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยมันผิดไปเข้ามาตราใดหรือไม่คือจริงๆอย่างเวลาบชกเราทำงานเนี่ยก็จะมีอย่างเรื่องที่มันมินเมคือเราก็จะมีทีมกฎหมายที่เราเชื่อว่าเชี่ยวชาญมาเบรนสตอร์มกันนะครับมาถกกันเพื่อให้มันตกผลึกว่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นความผิดหรือไม่นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะผมว่าสักอาทิตย์นึงก็น่าจะพอตอบในเบื้องต้นได้ว่าเรื่องที่ไปดูเนี่ยมันมีแค่ไหนยังไงมีมูลแค่ไหนยังไงแต่ถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลยเนี่ยไม่มีใครเอาเรื่องนี้แต่มีคนสนธยาเอาผิดคนเดียวเนี่ยอย่างนี้ถือว่ามีความผิดไหมจริงๆนะครับคือไม่จำเป็นต้องผมพูดในภาพรวมดีกว่าครับเพราะไม่จำเป็นต้องเป็นคุณสนธิยานคุณสนธิยานอาจจะมาออกสื่อบ่อยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนคุณสนธิยานประชาชนท่านใดก็ได้รวมทั้งผู้ที่ได้รับความเสียหายกับคลิปไม่ว่าคลิปอะไรต่างๆที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลก็ถ้าเป็นเท็จเสียหายก็เป็นหลักการหนึ่งนะครับที่อาจจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ได้ครับแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีประชาชนคนใดที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มายังกองปราบเลยใช่ไหมท่านครับยังไม่มีครับก็เพิ่งมีเคสนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็เพิ่งมีคุณสนธิยานมาสอบถามเรื่องของเจ้าหน้าที่ในหน่วยท่านหน่อยครับเรื่องของตำรวจคอมมานโดครับตอนนี้เบื้องต้นจะดำเนินการยังไงต่อไปบ้างครับเพราะว่าเริ่มมีผู้เสียหายก็ข้อเท็จจริงมากขึ้นเรื่อยๆครับครับก็สำหรับพอได้รับทราบเรื่องนี้นะครับก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีมูลนะครับมีมูลก็ในทางวินัยเนี่ยคิดว่าภายในวันนี้น่าจะมีการให้ออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดำเนินการตามวินัยตามข้อเท็จจริงนะครับในส่วนของเรื่องของทางคดีอาญานะครับก็ทราบว่าทางโรงพักเนี่ยเป็นดำเนินคดีนะครับทางสอบสวนกลางอาจจะไม่มีอำนาจในการไปดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ว่าทางสอบสวนกลางก็ไม่ได้คือถ้าคนในหน่วยผู้ใต้บัญชามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะช่วยสืบสวนในการดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้นให้ถึงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทำสอบสวนแต่เราจะไปช่วยในเรื่องของการสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เอาผิดให้ถึงที่สุดนะครับที่บอกว่ามีมูลเนี่ยแปลว่าเขาตั้งใจที่จะกระทำความผิดใช่ไหมฮะไม่ได้เป็นการเรียกว่าเรื่องของเรื่องส่วนตัวหรือว่าการกลั่นแกล้งกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือตอนนี้เราพิจารณาในมุมของวินัยก่อนนะครับเพราะว่าคดีอาญามันตั้งไปแล้วที่โรงพักนะครับแต่ว่าวินัยเนี่ยเรามองว่าควรจะเป็นโทษอะไรนะครับแต่เท่าที่คุยกับทางคณะทำงานเบื้องต้นเนี่ยก็พอมีมูลเนี่ยเราก็อยากจะให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับก็ยังไม่พูดถึงรายละเอียดว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อะไรไงแต่ว่าเอาภาพรวมถ้าเป็นความผิดวินัยเนี่ยถึงขั้นควรจะให้ออกไปก่อนแล้วก็คุยว่าวันเนี้ยยังไงให้ออกไปก่อนเพื่อให้เขาสิ้นสภาพความเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะครับคณะกรรมการมีการตั้งกรอบไหมครับว่าจะมีการตั้งกรอบในการสอบเรื่องนี้สักเท่าไหร่ยังไงฮะ
แต่ผมยังไม่สั่งเป็นกรอบเวลาแต่ก็กำชับไปว่าให้เร็วที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของวินัยและอาญานะครับทางกรมราชการตำรวจสอบสวนกลางไม่มีนโยบายหาได้นะครับอย่างบางเคสเนี่ยเรายึดทรัพย์ไปได้ที่เราแถลงข่าวไปล่าสุดก็ 1,300 ล้านใช่ไหมครับอย่างพวกนี้ถ้าเกิดได้มาเราก็จะไปเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายนะครับเฉลี่ยตามอัตราส่วนของความเสียหายของผู้เสียหายแต่ละรายนะครับสมมติยกตัวอย่างเช่นผู้เสียหายโดนหลอกไป1ล้านบาทนะครับแล้วผู้เสียหายมีทั้งหมดสมมติ100คนคนบางคนก็10ล้านบางคนก็5ล้านบางคนก็5แสนบางคนก็ 50,000 ก็จะเอาพวกนี้มาบวกๆกันนะครับสมมติบวกกันได้200บวกกันได้ 2,000 ยึดมาได้ 1,000 นะครับก็เท่ากับว่าใครเสียหายเท่าไหร่ก็ได้ไปคนละครึ่งตามส่วนตามอัตราส่วนที่เกิดความเสียหายนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เราจะยึดไปก็ส่งปปง.นะครับปปง.จะเก็บรายละเอียดว่าใครถูกโกงไปเท่าไหร่ถูกหลอกไปเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับเครือข่ายทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกันนะครับอย่างตัวนี้อยู่ในกรุงเทพเพราะอะไรเพราะต้องใช้เสาสัญญาณที่กรุงเทพตัวนี้เชื่อมกับเสาสัญญาณของระบบโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนซิมต้องอยู่ในนี้ด้วยเพื่อจะได้สั่งได้แต่ตอนนี้มันก็แยกซิมมาอยู่ที่อื่นเพราะมันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลจากซิมมาสู่ตัวเสาสัญญาณตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็จริงๆ eSIM ก็เป็นออปชันของจะเป็นซิมธรรมดาหรือเป็น eSIM ก็ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นซิมธรรมดาหรือ eSIM ก็จะเหมือนส่งข้อมูลมาที่เสาสัญญาณเนี้ยมันเวลาเข้าระบบมันก็จะเอาข้อมูลจากซิมหรือ eSIM ไปทำให้มันสามารถโทรออกได้นะครับเท่าเดิมทุกอย่างค่ายเน็ตก็ซื้อปกติเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราไปอย่างเงี้ยไปติดที่คอนโดลาดพร้าว71ก็ต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ตามแพ็กเกจของคนทั่วไปเลยนะครับสมมุติว่าบ้านเราติดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นครับตัวหลักอยู่นี่